นางเอกดังเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ออมอักพันยอมพูดแบบนี้เคยส่งข้อความนี้ให้นางเอกดังแม้ตัวจากไปแต่ทุกเรื่องเรายังอยู่ในความทรงจำดีๆของทุกคนสำหรับพระเอกผู้ร่วงรับออมอกักพันซึ่งล่าสุดเอมมี่กิ่นปทุมเปิดใจทางน้าตาผ่านรายการวูดดี f เอมีบางช่วงบางตอนที่สาว Emmy เอมมี่เผยทางน้ำตาว่าช่วงแรกๆก็โทรคุยตลอด พอหลังๆรู้สึกว่าเขาดีขึ้นแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไปหาไม่ได้สนใจพอย้อนกลับไปดูแชทก็จะมีประโยคหนึ่งว่าถ้าว่างก็มาหาด้วยนะไม่อยากไปไหนไม่อยากให้ใครเห็นแล้วเราไม่รีบไปหาเขาเลยรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เขายอมพูดแบบนี้และมีก็ไม่รู้เวลามันจะมีอยู่แค่นั้นเราคิดว่าเขาดีขึ้นแล้วก็เลยเป็นความรู้สึกที่แย่ แล้วเราไม่เคยเสียใครแบบใกล้ตัวก็เลยจัดการอารมณ์ไม่เป็นอย่างพี่ซีเขาก็จะปล่อยวางอารมณ์ได้แต่เราจะเป็นคนคิดวนไปวนมาว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนจะรู้ไหมว่าเรารักเขานะเราเป็นเพื่อนนะแต่บางทีเรามองข้ามไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปจนมันไม่มีแล้วในวันที่จะได้คุยกับเขาอีก